มื่อวานนะครับทางพรรคได้ตัดสินใจไล่ต้องใช้คำว่าไล่กระเป๋าเงินไล่คนที่เขาเคยบอกว่าไม่มีเขาเนี่ยรัฐบาลนี้ล้มแน่เนี่ยออกไปจากพรรคบวกกับส.ส.อีก21คนคิดดูสิจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งคุณธรรมนัสเคยบอกว่าไม่มีเขาเนี่ยพรรคล้มแน่คุณธรรมนัสเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้เขาอุตส่าห์กลืนน้ำลายไปทีนึงแล้วนะจากการที่เขาเอามีดแทงประยุทธ์ไม่สำเร็จเนี่ยแต่คราวนี้ผมว่าเขากลืนไม่ไหวแล้วล่ะเขาจะมีแต่ถุยน้ำลายใส่กลับกับพวกที่เล่นเขาในพรรคพลังประชารัฐของใส่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีประเทศไทยต้องไปเจรจากับตำรวจให้ส่งรถยิงน้ำนะครับรถยิงน้ำนะไปที่พรรคพลังประชารัฐหน่อยเพราะตอนนี้ต้องพูดเลยครับพรรคพลังประชารัฐกำลังไฟไหม้ครับกำลังไฟไหม้อย่างแรงถ้าไม่รีบส่งผมต้องบอกนะต้องส่งยิ่งกว่ารถดับเพลิงไปอีกนะต้องส่งรถที่ยิงน้ำแรงๆใส่กับเยาวชนเนี่ยไปเลยครับเพราะตอนนี้พรรคพลังประชารัฐกำลังไฟไหม้คนในพรรคพลังประชารัฐกำลังเกเรนะครับทั้งคนที่อยู่ข้างในทั้งอดีตที่ออกไปแล้วแล้วก็ทั้งเรื่องใหม่ๆร้อนๆเลยครับคุณธรรมนัสแต่สำหรับพรรคพลังประชารัฐวันนี้นะครับต้องเรียกว่าคุณธรรมโนคือโนไม่เอาแล้วธรรมนัสเมื่อวานนะครับทางพรรคถ้าผมเข้าใจข่าวถูกนะได้ตัดสินใจไล่ครับต้องใช้คำว่าไล่กระเป๋าเงินไล่คนที่เขาเคยบอกว่าไม่มีเขาเนี่ยรัฐบาลนี้ล้มแน่เนี่ยออกไปจากพรรคบวกกับส.ส.อีก21คนคิดดูสิพลังประชารัฐจะมีส.ส.กี่คนอ่ะ80กว่ามั้งหายไปทันที22คนไฟไหม้ครับท่านนายกครับว้าวส่งรถไปเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่นะครับคนที่ก็จะโดนเผาไปด้วยเนี่ยก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งคุณธรรมนัสเคยบอกว่าไม่มีเขาเนี่ยพรรคล้มแน่ขนาดนะเขาเอามีดนะไปรับนะแล้วเตรียมแทงหลังประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่อภิปรายคราวที่แล้วนะเขายังรอดเลยถึงวันนี้ไม่รอดแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่ยังสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่หรือคนที่อยากให้ท่านประยุทธ์หันหน้ามาหอมแก้มกับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประวิตรวงษ์สุวรรณต้องเขี่ยต้องไล่ธรรมนัสออกไปงั้นเขาก็มองว่าเป็นเสี่ยมใช่ไหมเป็นเรียกว่าเสี่ยมใช่ไหมที่แทงอยู่ระหว่างประวิตรกับประยุทธ์แต่เขาตัดสินใจกันผิดมากเลยครับเพราะการที่ไล่คนอย่างธรรมนัสออกไปเนี่ยนะโอ้โหผมเชื่อครับคุณธรรมนัสนี่ต้องผมนี่ต้องรุกไปเลยด้วยความโมโหด้วยความโกรธแล้วมาอ้างเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องไล่ธรรมนัสออกเพราะพรรคพลังประชารัฐแพ้การเลือกตั้งทางใต้แล้วก็โทษว่าเป็นเหตุผลเพราะคุณธรรมนัสไปขึ้นเวทีพูดนู่นพูดนี่ทำให้อะไรครับทำให้แคนดิเดตของพลังประชารัฐแพ้ไปโดยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถูกต้องตั้งแต่แรกอะนะพรรคร่วมรัฐบาลกันนะประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเนี่ยไม่ควรจะไปแข่งกันทางใต้อยู่แล้วแล้วถ้ามองกลับกันนะการที่พลังประชารัฐได้ตั้งถ้านะแพ้กัน 3-4 พันคะแนนเนี่ยถ้าเป็นผลงานที่ดีของคุณธรรมนัสนะที่ขุดพรรคพลังประชารัฐในทางใต้ขึ้นมาได้ขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วก็มีเหตุผลที่ทำให้คนในพรรคพลังประชารัฐอันนี้ผมรู้ดีนะอันนี้เข้าใจอย่างนะครับอันนี้ไม่มีละครจะเล่นเลยครับอันนี้คือการเกลียดชัง การเขาเรียกนะเหม็นหน้าการที่ทนคนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยจากหลายสสในพลังประชารัฐที่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเต็มที่ว่าต้องเอาคนนี้ออกไปให้ได้เมื่อมีเหตุผลนี้ขึ้นมาก็ไล่ต้องใช้คำว่าไล่นะถ้ามนัสเนี่ยจะว่าจะต่อว่าจะด่าจะมองเขาอย่างไรก็ได้นะแต่เขาเป็นนักเลงนะผมได้โอกาสที่เข้าไปพบปากสังสรรค์กับเขาผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นเพื่อนกับเขาเขาเป็นนักเลงในความหมายของคำว่าเป็นนักเลงเลยคือเอาถึงใดถึงไหนเอามันนะขอกูอย่างเดียวอย่าเสียหน้าคุณธรรมนัสเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้เขาอุตส่าห์กลืนน้ำลายไปทีนึงแล้วนะจากการที่เขาเอามีดแทงประยุทธ์ไม่สำเร็จเนี่ยแต่คราวนี้ผมว่าเขากลืนไม่ไหวแล้วล่ะเขาจะมีแต่ถุยน้ำลายใส่กลับกับพวกที่เล่นเขาในพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เขาจะเล่นท่านประวิตรวงษ์สุวรรณนะผมเชื่อว่าสองคนนี้ก็ยังรักกันเหมือนกับนะข้าวเหนียวหมูปิ้งอะนะแต่คนอื่นเนี่ยระวังให้ดีแล้วคนที่ต้องระวังให้ดีมากคือใครก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะในเวลาเดียวกันเลยที่ธรรมนัสถูกไล่ออกคิดจะไปไล่เขาออกจากตำแหน่งเลขาเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับก็เตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยคิดดูง่ายๆนะคราวที่แล้วเนี่ยธรรมนัสจะเล่นประยุทธ์ในอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็ยังมีหลายคนที่เกรงใจประวิตรก็ไปเคลียร์ให้ได้แต่ตอนนี้จะเคลียร์ยังไงอะนะถ้าธรรมนัสเขาคิดจะกลับมาเล่นประยุทธ์จริงคราวนี้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านธรรมนัสได้รับสายตรงจากคนต่างประเทศแล้วอะว่าเอายังไงนะเขาดูถูกคุณขนาดเนี้ยคุณยังจะเอากับเขาอีกเหรอเมื่อคุณหาบ้านใหม่ได้แล้วอภิปรายไว้วางใจคราวนี้ก็อย่าเรือไม่มีดนั้นนะที่คราวที่แล้วแทงไม่เข้าอ่ะคราวนี้แทงให้เต็มที่เลยอำนาจตอนเนี้ยอยู่กับคนชื่อธรรมนัสพรหมเผ่าเพราะจะซ้ายจะขวาจะบนจะล่างเนี่ยเขาคุมสส21เสียงพอถ้าพลังประชารัฐนะครับไม่ดูแลเขาดีกว่านี้เขามีเสียงพอที่ถ้าเขาร่วมกับเพื่อไทยร่วมกับพรรคฝ่ายค้านแล้วมีพวกที่ถึงเวลาที่ให้ท่านประยุทธ์เนี่ยนะออกไปพักผ่อนนะได้แล้วเนี่ยอภิปรายคราวเนี่ยมีโอกาสครับมีโอกาสมันก็อยู่ว่าท่านธรรมนัสจะเอากันแค่ไหนแต่ผมเชื่อไม่หมายความว่ามันจะไม่มีละครเกิดขึ้นนะการต่อรองตอนนี้ต้องมาคือมาลาบหน้าต่อรองอยู่ท่านธรรมนัสเลยผมเชื่อว่าต้องมีคนจากใกล้ตัวท่านประยุทธ์มาคุยกับธรรมนัสคุณไปอยู่พรรคใหม่เอาไหมเราปิดปากคุณด้วยตำแหน่งให้คุณกลับมาเป็นรัฐมนตรีไหมเพราะตอนนี้เป็นได้แล้วนะเพราะเขาถือทศ21คนนะอาจจะมาแทนคุณจุรินทร์ก็ได้เพราะกระทรวงพาณิชย์ก็นำด้วยคนที่ซุปเปอร์ห่วยแตกหมูก็แพงไก่ก็แพงผักก็แพงนะคุณจุรินทร์นี่เก่งนะแพงทุกอย่างนะแต่ทำสิ่งเดียวที่ให้แพงขึ้นไม่ได้คือมาตรฐานการอยู่กินดีของประชาชนชีวิตคนไทยถูกลงแต่คุณจุรินทร์ทำได้แพงหมดงั้นเป็นไปได้ไหมว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนหน้าจะเป็นธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อคงอำนาจประยุทธ์จันทร์โอชาไว้หรือเป็นโอกาสที่ดีที่เราพูดกันเรื่องยุบสภาเรื่องการเลือกตั้งใหม่ที่ธรรมนัสจะเป็นตัวแปรเลยเป็นไปได้ก็ต้องมาดูอีก 3-4 อาทิตย์เนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าในสภาในทำเนียบรัฐบาลนี่ต้องมันกันแน่อดเห็นใจท่านประยุทธ์ไม่ได้นะคงอย่างแบบเอ้ยก็ไม่เป็นไรท่านถ้าท่านอยู่ต่อได้ก็เป็นบุญของท่านถ้าท่านอยู่ไม่ต่อได้ให้แฟนนะก็เป็นบุญของท่านนะเป็นวิธีหลังเสือที่ดีมากก็ต้องมาดูว่าธรรมนัสจะทำยังไงคราวนี้เรื่องผู้ชายคนนี้หน่อยอย่างนี้ผมบอกนะครับเขาเป็นนักเลงนะเขาก็มีการทำผิดพลาดในชีวิตเข้ามาเยอะแต่เราก็มองได้บวกกับลบนะ เขาผิดพลาดยังไงเขาก็ผลักดันตัวเองมาถึงขั้นนี้ได้อันนี้ก็ต้องชมไอ้ที่ติเราก็ต้องติว่าเขาเคยมีคดีเขาจะโกหกประชาชนแต่เคยเจอนักการเมืองสักคนมาที่ไม่โกหกประชาชนน่ะถ้าท่านธรรมนัสผมพูดตรงนี้ครับผมฟันธงให้เลยนะถ้าท่านธรรมนัสอยากได้ใจของคนไทยไปเลยนะและอยากฟื้นและอยากให้คนไทยผมไม่ใช่คำว่าให้อภัยก็แล้วกันแต่เห็นว่าท่านทำอะไรดีให้กับประเทศชาติบ้างอะนะใช้โอกาสเนี้ยให้คนไทยเห็นว่าท่านไม่เอาคุณประยุทธ์อย่าง1,000%แล้วเอาให้ชัดเจนเหมือนกับที่คุณอุตตมะคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่ได้ตั้งพรรคใหม่แล้วก็พูดบนเวทีชัดเจนพวกเราไม่เอาประยุทธ์แล้วน่าเสียดายนะว่าคนอย่างคุณอุตตมะเนี่ยคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่ออกนะเสือกไปตั้งพรรคให้คุณประยุทธ์เลยแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วอุตตมะก็ถูกเขี่ยออกมาถูกไล่ออกมาสมคิดก็ถูกเขี่ยถูกไล่ออกมาก็ไม่เป็นไรพวกนี้ยังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวได้แต่เขาอดคิดไม่ได้อย่างนะสำหรับคนไทยที่ยังสนับสนุนรัฐบาลนี้อยู่นะถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดของคุณประยุทธ์รักคุณประยุทธ์รักรัฐบาลนี้ตอนนี้คิดอย่างเดียวว่ากูจะเสียบมีดใส่คุณประยุทธ์ยังไงเนี่ยก็วิเคราะห์กันหน่อยว่าอะไรเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐหรือการผลงานของท่านประยุทธ์ก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทำวิดีโอนี้เพื่อจะให้เกลียดชังให้ไม่เห็นด้วยกับใครแต่ให้คนคิดว่าถ้าคนในครอบครัวเขาเองเนี่ยยังไม่เอาเขาแล้วตอนนี้แล้วน้องชายคนเล็กที่มีอำนาจเยอะคือธรรมนัสยังไม่เอาแล้วเลยเนี่ยอุตตมะไม่เอาแล้วเลยสมคิดไม่เอาแล้วเลยแล้วคนไทยยังจะเอากันอีกไหมครับขอให้คุณธรรมนัสในฐานะที่รู้จักกันนะครับทำอะไรคราวนี้ตัดสินใจทำให้ประเทศชาติทำให้ตัวเองได้ฟื้นฟูกู้ชื่อเสียงของครอบครัวของชาติตระกูลกลับมาทำแล้วทำให้ถูกการตัดสินใจก้าวหน้าของคุณธรรมนัสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณคิดว่าคุณออกมาคราวนี้เพื่อจะเอาอำนาจไปต่อรองเพื่อตำแหน่งอย่างเดียวผมก็ว่าน่าเสียดายแต่ถ้าคุณจะออกมาคราวนี้เราใช้อำนาจเพื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบปกครองของประเทศชาติเพราะว่าคุณจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนเยอะมากครับขอบคุณมากครับ